คุณตาคุณยายเขาให้เราทุกอย่างไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเขาหาให้เราไม่ได้พอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมคุณตาดูแลเรายังไงบ้างฮะก็คือเขาจะตื่นตีสองตื่นตีสองใช่เขาก็จะไปที่คอกม้าไปดูม้าวิ่งไปดูม้าซ้อมดูเช็คว่าม้าป่วยไหมอะไรไหมค่ะแล้วเขาก็จะขับกลับมาเพื่อที่จะซื้อข้าวให้เรากินซื้อข้าวกลับเพราะว่าฟ้าจะต้องไปทำงานทุกวันตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบให้กระจกรถอะมีรอยอะไรทั้งสิ้นแบบคือชอบให้รถสะอาดตลอดเขาก็จะมาล้างรถให้ทุกเช้าล้างรถให้ทุกให้เราทุกเช้าด้วยคุณตาจะล้างรถให้ทุกเช้าค่ะน่ารักมากเลยส่วนคุณยายผมได้ยินว่าคุณยายก่อนนั้นนี่คุณยายมีอาชีพเป็นนางพยาบาลใช่ค่ะเป็นพยาบาลแต่พอรู้ว่าจะต้องเลี้ยงหลานคนนี้สิ่งที่คุณยายทำคือลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณเต็มเวลาใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเสียสละในสิ่งที่เขาชอบที่สุดเพื่อที่จะมาดูแลเราคุณยายครับอะไรทำให้คุณยายตัดใจแบบออกจากอาชีพของตัวเองเลยแล้วเราก็มีกันแค่ตายายด้วยนะคุณตาคุณยายครับเพื่อที่จะมาดูแลหลานคนนี้ครับเพราะว่าเขาไม่มีใครแล้วคือว่าเรามีลูกคนเดียวมีหลานคนเดียวแล้วแม่ตอนนั้นพ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เขายังไม่เกิดเสร็จแล้วเราก็ต้องให้ความรักเขาเพราะว่าแม่เขาก็ไม่ค่อยได้มาใส่ใจเท่าไหร่คือตั้งแต่ออกจากท้องมาในคุณยายกับคุณตานี่เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ตลอดค่ะเหมือนพอมีหลานคนนี้ออกมาคุณยายรู้ว่าชีวิตคุณยายต่อไปนี้จะอุทิศให้กับค่ะใช่ค่ะหลานคนนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณตาคุณยายไหมครับบอกว่ารักเขามากมากมากที่สุดถ้าไม่มีเขาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะมีวันนี้ไหมเพราะหนูรู้ว่ามีเขาแค่สองคนที่รักหนูจริงๆเรามีกันอยู่แค่นี้จริงๆใช่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับหลานคนนี้ไหมครับอยากบอกเขาว่าตั้งแต่เขาเกิดมาก็ทำให้คุณยายมองโลกนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาแบบจะอยู่ต่อไปเพื่อหลานคนนี้นะคะรักเขามากๆเลยค่ะรักที่สุดเลยคุณตามีอะไรอยากจะบอกกับหลานคนนี้ไหมครับรักหลานมากครับรักมาก